ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์โต้กลับถึงบุคคลปริศนาระรานใน IG เคยโดนไหมเคยโดนระรานใน IG ไหมไม่เคยไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเคยมีคนมาไลฟ์ผมไม่เคยเล่น IG ก็เลยไม่เคยโดนอะไรประมาณนี้แต่ละใน Facebook มีไหมละลานใน Facebook ไม่มีไม่มีหรอเพราะอันเฟรนหมดอันเฟรนหมดพอละลานปุ๊บเด้งปุ๊บติ้งบล็อกบล็อกเลยไม่ตอบโต้ไม่ตอบบล็อกแอมบล็อกสาวคนนี้ yeah ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์นะฮะนะคะก็เรียกว่าหลังจากที่ออกมาเปิดเผยว่ากำลังคบหาดูใจนะคะกับคุณสอนรามเทพพิทักษ์เลยนะคุณหาหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะคะบางคนก็แบบเม้นดีบางคนก็เม้นไม่ดีเนาะแล้วแต่นานาจิตตังนะคะเขาบอกเลยว่าคือเขาพูดเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยก็อยากเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของหนูได้ไหม อีกอย่างเนี่ยพวกคำเกรียนของพวกคุณเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตหนูตกต่ำหรือว่าแย่ลงหรอกนะที่ต้องมาเกรียนกลับเนี่ยเป็นเพราะว่ามีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ฉันต้องยอมใช่ไหมฉันไม่ยอมหรอกนะบอกไว้เลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามีมนุษย์บางคนนะฮะที่เขาคิดไม่ดีกับคุณติ๊กเนี่ยนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้สนใจอะไรนะแต่แค่อยากจะสั่งสอนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีและก็ไม่อยากจะลบคอมเมนต์นั้นด้วยทุกคนจะได้เห็นนะครับบอกว่าบอกตรงๆเลยนะสมัยนี้มีความสวยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกว่าใครอ่ะคือความสวยมันไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆหรอคือสวยก็สวยงั้นน่ะบางคนทำสวยจากหน้ามันบานก็บานหน้าสวยนะบางคนใช่ป่ะบางคนบางคนไม่มีตาก็ไปทำตามา2ชั้นก็มีบางคนอ่ะนะบางคนหน้าแบบก็หน้าตอบหน้าเรียวแต่จิตใจเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นนะบางคนก็แบบทำผมนะปลูกเซลล์ให้มันงอกขึ้นมาอะไรนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมายอมไหมยอมไหมยอมไหมอ่ะต้องแต่หนูเป็นนักแสดงมานี่นะคะพี่ทำไมหนูใช้ความสามารถในการสร้างผลงานให้ตัวเองตลอดมาโอ๊ยทำไมต้องเล่นใหญ่อะทุกคนสามารถย้อนไปดูข่าวเก่าๆได้เลยนะคะทำไมล่ะหนูจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีอ๋อเหรอแต่เป็นคนจริงค่ะยำใฝ่ดีเดินทางไปในทิศทางที่ดีกับชีวิตโอ้ชิดดีชีวิตบอกหนูลูกคุณต่อให้10 20ปีเนี่ยย้อนไปดูประวัติสิมันก็ยังเป็นประวัติที่เราสะสมไปในทางที่ดีนะคะตลอดเวลาเราไม่เคยทำร้ายใครเขาบอกว่าดังนั้นถ้าเขาทำอะไรไม่ดีเนี่ยด่าได้เลยแต่อย่าด่าถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะ อย่าด่าพระในบ้านของคนอื่นเนี่ยถามว่าโกรธไหมไม่โกรธเพราะว่าทำบุญให้แล้วกรวดไปอีกกรวดไป นะฮะยะถาวริวหาปุราปริบุรินติไปอีกนะฮะการที่ออกมาพูดในครั้งนี้ไม่ได้เจาะจงว่าใครแต่กูรู้แล้วล่ะถ้าสมมติว่าเป็นกูรู้อ่ะไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าแต่รู้อ่ะอะไรคุณไม่ได้ว่าอะไรล่ะคุณแต่อยากบอกถึงคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีหรือคนที่ด่าพระในบ้านคนอื่นอันนี้มันเกินไปจริงๆคือมันไม่เกี่ยวป่ะมันไม่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงดูของเขาเช่นไอ้คำว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนยังไงเนาะหน้าตบกระโหลกแล้วเนาะใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อแม่เขาวะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจากนี้เนี่ยจะขอ capture ข้อความที่คนด่าเอาไว้นะคะคนที่ด่าพระในบ้านของฉันเนี่ยเดี๋ยวด่าติ๊กไม่ใช่ด่าเธออ๋อจะเอามาโพสให้รู้กันว่ามีคนแบบนี้อยู่ในสังคมนะถ้าจะด่าหนูเนี่ยหนูโอเคแต่ด่าคุณพ่อคุณแม่หนูไม่โอเครับไม่ได้ค่ะอะไรก็ปิดท้ายบอกว่าวันนี้ก็มาออกฟิตเนสในช่วงเช้าใสๆนะคะวันนี้เฮียก็ไม่ได้เดินทางมาฟิตเนสด้วยนะเพราะว่าไม่สบายปวดหรือขี้เกียจอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าเอ้ยตัวร้อนเบาๆยังไงก็จะดูแลให้นะคะพี่ๆแฟนคลับแล้วก็ปิดท้ายมีอีโมชันเป็นหน้ายิ้มมันหมดแล้วมีปิดตรงไหนกันก็นี่ไงปิดท้ายอีโมชันหน้ายิ้มไงตอนที่เขาโพสอ่ะอานูเลยจริงๆแค่แบบยิ้มอ่อนเนี่ยยิ้มอ่อนเนี่ยเป็นยิ้มเหมือนลิซไลน์ลิซสยาอะไรอย่างนั้นอะอารมณ์นั้นคือจับประเด็นกันด่าเรื่องอะไรเนี่ยด่าเรื่องคนที่มาเม้นว่าว่าพ่อว่าแม่เขาก็เลยอารมณ์ขึ้นทำไมถึงด่าพ่อแม่มันต้องมีมูลเหตุป่ะหรือว่าด่าไปเรื่อยเหมือนเป็นแฟนคลับสอนรามอะไรเงี้ยแฟนคลับสอนรามนิโคอะไรเงี้ยแกแล้วก็เลยมีพันมาด่าเขาอะไรเงี้ยดารานักร้องหรือว่าเหวแห่อะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีแฟนมีครอบครัวนะหนูจะให้เขาอยู่คนเดียวครองโลกหรือเป็นพรหมจรรย์เหรอครองโลก
เขาก็ต้องมีครอบครัวมีลูกมีความสุขใช้ชีวิตในส่วนตัวของเขาบ้างคนที่ด่าหนูอยากเป็นเมียสอนรามเหรออาจจะใช่อย่างนั้นหรืออยากจะเป็นผัวติ๊กหรือยังไงจะเย็นๆนะไม่ได้จะเย็นๆมันเป็นเรื่องจริงที่แต่ละทางเราต้องคุยกันสมัยนี้มันต้องหาความจริงมาคุยกันนะคุณหนูลูกอะไรอะไรกันนะนี่ก็คือเรื่องนี้ก็อย่าไปว่าเขาเลยไม่ได้ว่าโอ้ยลำคาญแล้วมันอะไรอ่ะลำคาญขอบคุณข้อมูลกันด้วยนะคะจากกระปุก .com ค่ะช่วงนี้ของเราไทยๆ Mouth to Mouth ค่ะไทยๆ Mouth to Mouthสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครั รบไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง